เบลล่าถึงขั้นอึ้งเมื่อนักข่าวช่องปริศนาถามคำถามเรื่องผู้ว่ากทม.แบบนี้เมื่อวานที่ผ่านมาวันที่22พฤษภาคม65เหล่าคนบันเทิงทยอยเดินทางออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครสก.กันตั้งแต่เช้าและหลังจากลงคะแนนเลือกเสร็จก็เปิดใจและฝากถึงผู้ว่าช่วยแก้ไขปัญหากรุงเทพที่อยากจะเห็นการเปลี่ยนแปลงที่ดีและมีความสงบสุขและหนึ่งในนั้นคือนางเอกสาวซุปตาเบลล่าราณีงานนี้ก็ไม่พลาดที่จะออกไปใช้สิทธิ์ใช้เสียงของตัวเองที่มีและหลังจากการเลือกตั้งเสร็จแล้วนั้นเบลล่าได้ให้สัมภาษณ์กับพี่ๆสื่อมวลชนที่ไปรอต้อนรับทำข่าวโดยในคลิปนี้เบลล่านั้นถูกนักข่าวสำนักหนึ่งถามขึ้นมาว่าเลือกใครบอกอักษรย่อก็ได้เบลล่าก็ได้แต่ยิ้มในจังหวะเดียวกันนั้นแจ็คเกอรีนได้พูดว่าถามไม่ได้เพราะผิดกฎหมายงานนี้ทำเบลล่าถึงขั้นไปไม่เป็นเลยค่ะ